ต่อมานะครับก็มาดูในเรื่องของลูกเล่นนะครับแล้วก็สเปคเครื่องต่างๆนะครับของตัว Mi 5S กันนะครับว่ามีลูกเล่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมเริ่มต้นเนี่ยก็เรื่องของสแกนลายนิ้วมือนะครับอย่างที่เราแจ้งไว้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบอัลตราโซนิกนะครับใช้คลื่นนะครับในการสแกนลายนิ้วมือของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยนะครับความแม่นยำความเร็วเนี่ยก็จะดีขึ้นนะฮะเราลองสัมผัสที่ตัวเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือจะอยู่ด้านหน้านะครับนี่ฮะสแกนปุ๊บติดปั๊บเนี่ยถือว่าเร็วนะฮะไม่ต้องกดให้หน้าจอติดเลยนะครับอันนี้เราสแกนนิ้วโป้งเอาไว้นะฮะนี่ฮะถ้าเราลองใช้นิ้วอื่นที่ไม่ได้สแกนไว้ก็เข้าไม่ได้นะฮะสั่นพอใช้นิ้วโป้งฟึบนี่ฮะเราสแกนนิ้วเดียวนะฮะเราจะคว่ำจะหงายเนี่ยมันปลดล็อกได้หมดเลยนะฮะดูนะฮะนี่นะฮะฟึบนี่ฮะก็ทำได้รวดเร็วดีนะครับสำหรับตัวฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือแล้วก็อย่างที่เราแจ้งนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีด้านล่างเนี่ยมีปุ่มนะครับด้วยกัน3ปุ่มก็คือปุ่มเมนูนะฮะปุ่มย้อนกลับแล้วก็ปุ่มโฮมนี่นะฮะสามารถกดย้อนกลับปึ๊บแบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวจอนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบตัว 3D Touch นะฮะเพราะฉะนั้นตัวแอปของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกใช้ยกตัวอย่างนะฮะเรากดที่คาเมร่าค้างไว้แล้วออกแรงนะฮะมันก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะครับเซลฟี่เรคคอร์ดวิดีโอฟิตอายขึ้นมาแบบนี้นะฮะหรือว่าลองโทรศัพท์นี่ฮะก็จะมีการกดนิ้วคอนแทคนะฮะพวกนี้ได้นะครับเบราว์เซอร์เข้าค้นหาหรือว่าเข้าหน้าข่าวสารนี่ฮะแอปไหนที่มันมีเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะฮะเขียนข้อความได้อัตโนมัติเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติถ้าไม่มีเทคโนโลยี 3D Touch ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำได้แค่เดี๋ยวดูนะฮะย้ายไปย้ายมาแบบนี้นะฮะเห็นมั้ยฮะแต่อันไหนที่มันมี 3D Touch เนี่ยกดปึ๊บนะฮะมันก็จะมีไอคอนเด้งขึ้นมาแบบนี้นะฮะซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับในตัว iPhone 6s กับ 6s Plus นะฮะซึ่งราคาก็ต่างกับตัว Mi 5S เยอะนะฮะนะฮะแต่ว่า Xiaomi ใส่เข้ามาอยู่ในมือถือตัวนี้แล้วนะครับผมรวมถึงนะครับตัว MIUI 8ของ Xiaomi เนี่ยมีฟังก์ชันเด็ดๆนะฮะคือตัว Duo App นะครับ Duo App เนี่ยคือเวลาเราต้องการนะครับนี่ฮะโคลนหรือว่า copy โปรแกรมใดก็ได้นะครับ1โปรแกรมซึ่งยกตัวอย่างนะครับอย่างปกติเราจะออนไลน์เนี่ยได้แค่1 ID ถูกไหมฮะแต่พอเรามีฟังก์ชัน Duo App นะครับใน Xiaomi เนี่ยเราสามารถโคลนนะฮะตัวโปรแกรมไลน์ขึ้นมาอีก1อันนี่ฮะสังเกตมันก็ทำการโคลนให้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดโคลนแอปไว้นะครับเราก็สามารถนี่ฮะที่จะล็อกอินนะฮะยูสเซอร์ของไลน์นะฮะเรายกตัวอย่างไลน์ยูสเซอร์ของไลน์เนี่ยได้2 ID พร้อมกันในเครื่องเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่ามีกิ๊กเยอะนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับก็เปิดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะฮะมันก็แยกไลน์ให้เราโดยอัตโนมัตินะฮะอันนี้ไลน์ปกติแล้วอันนี้ไลน์ที่เป็นคนแอปมาสังเกตว่าจะมีไอคอนสีส้มๆนะฮะแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นแบบของเดิมนี่เนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับตัวฟังก์ชันนี้และสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการนะครับให้เราทำการลงลอมที่มีเมนูภาษาไทยเนี่ยทางร้านไทยซุปเปอร์โฟนของเรานะครับก็สามารถลงลอม EU นะฮะที่มีเมนูไทยลงในตัว Mi 5S ตัวนี้ได้นะครับผมซึ่งระหว่างที่ยังไม่มีลอม Global ออกมาเนี่ยทางร้านก็จะลงลอม EU ให้กับลูกค้านะครับผมนี่ฮะหน้าตาของตัวเมนูภาษาไทยก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นไปให้ดูด้านขวามือนี้นะครับผมครับและสำหรับตัว Mi 5S ตัวนี้นะครับก็รองรับการใช้งานแบบ Full Netcom 3.0 นะครับสังเกตไหมครับว่าอันนี้เราใส่ซิมไมค์นะครับแล้วก็ซิม Dtac เอาไว้นะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราใส่ซิมไมค์1ซิมนะฮะแล้วก็ซิมอื่นๆเนี่ยแล้วไม่ได้ตั้งให้ซิมไมค์เป็นซิมต่อเน็ตนะฮะมันก็ทำการไม่เห็นซิมนะครับของตัวซิมไมค์นะครับผมแต่อันนี้นะครับเราตั้งนะครับตัวอินเทอร์เน็ตเห็นมั้ยฮะอินเทอร์เน็ตเป็นซิม2ซิม2ที่เราใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นซิม Dtac นะฮะแต่ว่าซิม My เนี่ยยังมีสัญญาณอยู่นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ครับเขาเรียกว่าเทคโนโลยี Full Netcom 3.0 ก็คือมันรองรับ 3G 4G นะครับพร้อมกันเลยทั้ง2ซิมนะครับผมแบบนี้เลยนะครับตัว Mi 5S ก็รองรับการใช้งานตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับต่อมานะครับเราจะมาเทสเรื่องของ GPS กันนะครับผมอันนี้เราลอง
หมุนให้ดูนะฮะสังเกตว่าจุดมันก็ไม่ขยับเลยนะฮะนี่ฮะถือว่าทำงานค่อนข้างดีแล้วนะครับสำหรับตัว GPS ตัว Mi 5S ตัวนี้นะฮะนี่ฮะฟืดฟืดเนี่ยก็ใช้งานโอเคนะครับนี่ฮะต่อมาเรามาพูดในเรื่องของฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปกันเลยนะครับผมสำหรับตัวฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปนะครับตัวนี้นะครับจัดว่าเด็ดมากๆนะครับลองมาดูเริ่มของตัวโหมดเลยแล้วกันนะฮะโหมดเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกใช้งานมากมายนะครับพาโนรามาไทม์เมอร์นะครับออดิโอนะฮะหรือว่าจะเป็นแมนนวลอันนี้หลายๆคนน่าจะชอบนะฮะแมนนวลก็จะมีนะฮะปรับออโต้ไว้บาลานซ์ต่างๆนะครับเลือกได้นะฮะปรับโฟกัสนี่ฮะหน้าชัดหลังเบอร์อะไรพวกนี้ฮะตัวนี้เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ปรับการตั้งค่า ISO นะฮะพวกนี้ISO Time พวกนี้นะฮะมีหมดนะฮะก็ใครที่ชอบการถ่ายรูปนะฮะด้วยกล้องแต่ว่าไม่อยากพกตัวกล้องให้มันใหญ่ๆนะฮะตัว Mi 5S ก็น่าจะตอบโจทย์ได้เพียงพอนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เน้นการใช้งานแบบถนัดนะครับแบบพกพาไปไหนก็หยิบมาถ่ายได้เลยอะไรเงี้ยตัวโหมดแมนนวลนี่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับมีโหมด Beauty นะครับโหมด Group Shot เป็นยังไงน่าจะเป็นการถ่ายรูปแบบหลายๆคนนะฮะกรุ๊ปช็อปตัวนี้แล้วก็มีโหมดนี่สแควร์อ๋อจะเป็นแบบเนี่ยสี่เหลี่ยมๆแบบนี้นะฮะ4:3แล้วก็โหมดกลางคืนนะฮะแล้วก็มีโหมดนี่ฮะข้างๆเบอร์อะไรพวกนี้ก็เลือกเล่นได้นะครับตรงโหมดตรงนี้นะฮะนี่มีโหมดตัวนี้แล้วนะครับโอเคเรามาดูเรื่องของตัวฟิลเตอร์บ้างนะครับฟิลเตอร์ที่ใส่มาเนี่ยก็มีครบนะฮะ normal lomo นะฮะนี่ฮะก็เลือกใช้งานตามที่เราต้องการได้เลยนะฮะขาวดำมีครบนะฮะอันนี้โหมดกระจกละนี่ฮะมีให้เลือกเล่นเยอะนะครับผมเปิดปิดสัตว์ด้านบนนะฮะออโต้อะไรพวกนี้นะครับมีหมดดูการตั้งค่ากันนิดนึงนะฮะก็สามารถตั้งให้โชว์นี่ฮะเส้นตัวแบ่งได้นะครับเฟรม4:3หรือ16:9นะฮะเนี่ยพิกเจอร์ความละเอียดสูงบอกอายุนะฮะเวลาถ่ายเข้าไปนะครับก็สามารถเลือกได้เสียงชัตเตอร์ปิดเปิดนะครับมีหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นลูกเล่นนะครับเบื้องต้นของตัวกล้องหลังนะครับส่วนภาพเนี่ยเดี๋ยวเราทำการถ่ายแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนะครับว่าภาพที่ได้จากตัว Mi 5S เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวเมนูกล้องหน้านะครับก็มีโหมด Timer Audio นะครับเป็น Mirror นะฮะแล้วก็ Group Shot นะครับให้เราเลือกใช้งานเหมือนกันนะฮะความละเอียดอยู่ที่4ล้านนะครับเป็นเลนส์ Wide นะครับผมนี่ฮะเลนส์ Wide โอเคมีใส่ฟิลเตอร์นะครับพวกนี้เหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะเลือกใช้ได้นะฮะจะเอาฟิลเตอร์ไหนมีให้ค่อนข้างครบเลยนะต่อมานะครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะฮะก็จะมีให้กันทั้งหมด3โหมดนะฮะโหมดไทม์แลปส์สโลโมชั่นนะฮะแล้วก็โหมดปกตินะครับผมซึ่งสามารถตั้งค่าความละเอียดของตัวการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K นะฮะนี่นะครับเลือกตรงนี้นะ 4K โอเคแล้วก็มาดูกล้องหน้านะครับกล้องหน้าความละเอียดให้เราเท่าไหร่นะฮะดูที่เมนูแป๊บนึงนะครับกล้องหน้าความละเอียดเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยได้อยู่ที่ Full HD นะฮะ 1080p นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวกล้องหน้าก็มีโหมดเดียวนะครับโหมดปกตินะฮะThank you.
การเทสการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับของตัว Mi 5S นะครับก็ลองเดินให้ดูนะครับว่าภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นการเทสการถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับของตัว Mi 5S นะฮะอันนี้ก็เป็นการเดินถ่ายนะครับต่อมานะครับเรามาเทสเรื่องของตัวภาพและเสียงกันนะครับผมตัวนี้ขนาดหน้าจอ 5.15 นิ้วนะฮะเป็นจอ IPS Full HD 1080p นะฮะแล้วก็มีลำโพง1ตัวนะฮะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะดูภาพสีสันของมันสวยงามมากๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องของภาพและเสียงนะฮะมี 5S ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับภาพคมชัดนะฮะวันนี้เราดูผ่านโปรแกรม YouTube นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสีนะฮะโอ้โห